สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่26และเป็นอักษรกลางมาเป็นผู้ช่วยนั่นก็คือตัวบอค่ะแต่จะเป็นบออะไรนะครูปูบอกใบให้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเราค่ะทำจากไม้ก็ได้จากปูนก็ได้หรือจากดินก็ได้นะคะน้องๆคะรู้ไหมคะว่าบออะไรคำตอบก็คือบอบ้านนั่นเองค่ะน้องๆคะในปัจจุบันมีคำใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะบางคำก็เป็นคำที่มีใช้อยู่แล้วหรือบางคำก็เป็นคำที่นำกลับมาใช้สื่อสารในความหมายใหม่ค่ะวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภามาฝากน้องๆซึ่งเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะบอนั่นก็คือคำว่าโบเบ๋ค่ะน้องๆคะโบเบ๋เป็นคำกริยามีความหมายว่าหมดค่ะตัวอย่างเช่นขนมในกล่องโบเบ๋แล้วค่ะน้องๆคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะเห็นคนสร้างบ้านบนที่ดินใช่ไหมคะแต่ก็จะมีที่อยู่อาศัยอีกรูปแบบนึงค่ะที่สร้างบ้านอยู่ในน้ำเราจะเรียกว่าเรือนแพค่ะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิถีชีวิตเรือนแพแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เรือนแพคือที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะอย่างไรคำถามข้อที่2เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงไม่สามารถสร้างเรือนแพเป็นที่อยู่อาศัยได้และคำถามข้อที่3อาชีพส่วนใหญ่ของคนลุ่มน้ำสแกกรังคืออะไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตเรือนแพด้วยกันในรายการวันใหม่วาไรตี้ค่ะข้างหน้าค่ะพี่คะใช่ค่ะพี่หนูขึ้นตรงนี้หนูอาจจะซ่อมได้หลังนี้ใช่ไหมคะพี่ตูนครับชัวร์นะคะพี่ใช่ครับมาถูกหลังแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้กะทินัดแขกคนสำคัญของกะทิเอาไว้นะคะมาถึงที่พี่ตูนก็แบกซะตัวกล่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแขกคนสำคัญของกะทิเป็นใครตามกะทิมาเลยค่ะป้าแต๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยกะทิโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมป้าแต๋วที่เรือนแพลอยน้ำแห่งนี้ที่บ้านป้าแต๋วป้าแต๋วเขาบอกมานะคะว่าเขาเนี่ยอาศัยมาตั้งแต่เกิดปัจจุบันชาวแพที่อาศัยอยู่ในสายน้ำสแกกรังมีแค่200กว่าหลังเท่านั้นค่ะเรือนแพแต่ละหลังจะมีบ้านเลขที่ด้วยนะคะแต่ปัจจุบันกรมเจ้าท่าเขาไม่อนุญาตให้มีการออกทะเบียนบ้านให้แล้วล่ะค่ะก็เลยไม่มีใครสามารถสร้างแพใหม่ได้อีกทำได้เพียงแค่ซ่อมแซมแพเก่าเท่านั้นแล้วก็อาศัยอยู่กันแบบเรียบง่ายจากที่กะทิเห็นนะคะก็จะมีแต่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กันแต่บางคนก็ย้ายไปสร้างบ้านเรือนบนฝั่งกันเยอะแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตของคนบนลุ่มน้ำสแกกรังนะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีการอาชีพปลูกเตยเลี้ยงปลาในกระชังนะคะแต่ป้าแต๋วมีร้านขายของซึ่งเป็นร้านเดียวของที่นี่ที่ขายอยู่บนแพป้าแต๋วอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะอยู่มาตั้งกำเนิดเลยกำเนิดเลยป้าบอกกำเนิดป้ากำเนิดกี่ปีแล้วป้า60กว่าปีแล้วค่ะ6อายุก็66แล้วตอนเนี้ยแล้ววันนี้เนี่ยร้านป้ามีขายอะไรบ้างคะก็มีปลาย่างมีปลากรอบเนี่ยปลาลมปันมีปลาป่นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาร้าทุกอย่างปลาส้มคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาแล้วเอามาแปรรูปค่ะป้าแต๋วทำหมดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาที่ป้าแต๋วเขามาแปรรูปเอามาย่างเอามารมควันเนี่ยมีปลาอะไรบ้างค่ะนี่เหรอป้าอันนี้คือปลาสร้อยปลาซ่าเนี่ยค่ะปลาซิวปลาสร้อยอย่างเงี้ยเหรอคะปลาซิวก็คืออันนี้ปลาซิวคือถุงนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่คือปลาสร้อยปลาสร้อยที่เขาเอามาย่างแล้วก็มาบดเนี่ยบดปลาสร้อยปลาซ่าค่ะปลาซ่าแบบไม่กลัวใครนะมาเด้อย่างเงี้ยมาเลยอย่างเงี้ยปลาบอกไม่เสียงปลาซ่าอันนี้แบบเป็นตัวนะคะแล้วเขาก็อันนี้บดแล้วบดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้ป้ามีเมนูเด็ดๆอะไรจะทำให้กะทิก็มีปลาส้มมีปลาลัดด่วนมีต้มโค้งปลาย่างวันนี้ที่จะทำให้กะทิกินนะคะค่ะที่พูดมาคือหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้กิน
จริงป่ะจริงป้าตื่นแล้วนะป้าตื่นแล้วป้าตื่นแล้วป้าป้าไปทำกันไปทำข้าวกับป้าเมนูแรกที่ป้าแต๋วจะทำให้กะทิทานคือเมนูอะไรคะต้มโค้งปลาย่างปลาหน้าอ่อนต้มโค้งปลาย่างปลาเนื้ออ่อนปลากดค้างด้วยเนี่ยเนี่ยปลากดปลากดค้างปลากดค้างจ้ะคือใส่หมดเลยเหรอคะใส่สองอย่างพร้อมกันใส่ปลากดค้างแล้วก็ใส่ปลาเนื้ออ่อนปลาย่างแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะขามเปรี้ยวยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวเริ่มเปรี้ยวแล้วค่ะเมนูที่2ค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งผักบุ้งนะคะเราไปเก็บมาจากหลังบ้านของป้าสดๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผัดผักบุ้งไฟแดงจะอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนป้าพร้อมไหมคะมาทำได้นะลงมาทำนี่เทปุ๊บมันฟูปุ๊บป้าพุ่งเลยนะหนูไปหลังครัวนะป้าใส่ให้เดี๋ยวหนูขอใส่ได้คว่ำคว่ำลงแต่เตรียมจะได้อยู่ข้างล่างคว่ำเลยนะจ้าจ้าเนื้ออ่ะโอ้ตกใจตกใจตกใจนี้คือเราจะทำปลาส้มทอดค่ะอ๋อนำปลาส้มมาทอดป้านี่ปลาอะไรคะปลาร้าด่วนปลาร้าด่วนคือทอดพร้อมกันได้เลยได้ป้าแต๋วคะปลาร้าด่วนเนี่ยขั้นตอนการทำทำไงคะก็ข้าวเกลือค่ะข้าวเกลือแล้วก็มาข้าวข้าวคั่วแล้วไงต่อ ก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรมากเอาแล้วไม่มีปลาร้าอะไรเงี้ยคะปลาแต๋วไม่ได้หมักนานข้าวเกลือได้วันสองวันจะทำเลยอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าปลาร้าด่วนเดี๋ยวนี่ไม่เค็มมากเดี๋ยวลองกินดูก็รู้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาแต๋วค่ะบีบมะนาวปลาร้าด่วนปลาร้าด่วนเราใช้ปลาอะไรมาทำคะป้าปลาจีนก็ได้ปลาแรดก็ได้ได้หมดแล้วส่วนปลาส้มล่ะคะป้าปลาส้มกับปลาจีนเหมือนกันแต่วิธีทำอาจจะต่างกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนนะคะที่ส่งต่อมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีเมนูปลาย่างมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราได้กินกันว่าแต่เสียดายแทนพี่ป๊อปกับป้าจริงๆเลยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเนี้ยกะทิก่อขึ้นมาเองเดี๋ยวจะรับผิดชอบกินเองทั้งหมดเลยค่ะหมดไหมคะป้าหมดค่ะป้าบอกว่าฮะป้าไม่ได้ฟังป้าจะกินป้ากำลังอร่อยอย่างนั้นเรามากินกันต่อเลยดีกว่าค่ะได้กินเลยกินเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการวันใหม่วาไรตี้เราก็ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตเรือนแพกันมาแล้วนะคะและจากคำถาม3ข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เรือนแพคือที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือเรือนแพก็คือบ้านที่ลอยน้ำนั่นเองค่ะและใช้ลักษณะนามว่าหลังเช่นเดียวกับบ้านค่ะน้องๆคำถามที่2เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงไม่สามารถสร้างเรือนแพเป็นที่อยู่อาศัยได้คำตอบก็คือเพราะกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตให้ออกทะเบียนบ้านค่ะและคำถามข้อที่3อาชีพส่วนใหญ่ของคนลุ่มน้ำสแกกรังคืออะไรคำตอบก็คือปลูกเตยและเลี้ยงปลาในกระชังค่ะน้องๆคะถ้าครูปูมีบ้านในเรือนแพครูปูคงได้เห็นปลาหยอกล้อกันนะคะปลาหยอกล้อกันครูปูใช้ภาพพจน์บุคคลวัดค่ะแต่ว่าภาพพจน์คืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะน้องๆคะภาพพจน์คือสำนวนภาษารูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและภาพพจน์จะช่วยให้เราใช้คำน้อยแต่ได้ความมากค่ะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาพพจน์4ชนิดที่มักพบในวรรณคดีไทยได้แก่ภาพพจน์อุปมาอุปลักษณ์อรรถพจน์และบุคลวัตค่ะ 1. อุปมาคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยที่ของทั้งสองสิ่งนั้นจะต้องไม่ใช่ของชนิดเดียวกันแต่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันค่ะโดยใช้คำเชื่อมว่าเหมือนราวดังตัวอย่างเช่นเขาสวยราวกับนางฟ้าหรือเพียรทองงามดังทองค่ะ 2. อุปลักษณ์คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งโดยจะใช้คำเชื่อมว่าเป็นหรือคือตัวอย่างเช่นลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
หรือกีฬาเป็นยาวิเศษค่ะ 3. อติพจน์คือการกล่าวเกินจริงอย่างจงใจเช่นหิวไส้จะขาดหรือรถคันใหญ่เท่าตึกค่ะและ 4. บุคคลวัตคือการกำหนดให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นต้นไม้สัตว์หรือสิ่งของมีความรู้สึกนึกคิดกริยาอาการเหมือนมนุษย์ตัวอย่างเช่นต้นหญ้าหยอกล้อกับสายลมหรือท้องฟ้าร้องไห้ออกมาอย่างหนักค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครูปุ๊กก็มีข้อความมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่ามีการใช้ภาพพจน์ใดเรามาดูข้อความด้วยกันเลยค่ะข้อ1เปลวไฟกำลังกลืนกินบ้านทั้งหลังน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์ใดคะระหว่างอติพจน์หรือบุคคลวัตติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือบุคคลวัตค่ะคือการทำให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นั่นก็คือกลืนกินค่ะข้อ2เงียบราวกับป่าช้าน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์ใดคะระหว่างอุปมาหรืออุปลักษณ์ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออุปมาค่ะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าเราค่ะและข้อ3ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออกน้องๆคะมีการใช้ภาพพจน์ใดคะระหว่างอุปลักษณ์หรืออติพจน์ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออติพจน์ค่ะคือการกล่าวเกินจริงนั่นเองค่ะน้องๆน้องๆคะตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องภาพพจน์กันมาแล้วนะคะตอนนี้บ่อบ้านจะพาน้องๆไปดูบ้านร้างสร้างรายได้ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปดูด้วยกันในรายการดูให้รู้ค่ะนี่เราเจอเจ้าของนะครับเรามาดูกันว่าบ้านร้างเอามาทำประโยชน์เป็นยังไงแล้วมันคุ้มยังไงไปดูให้รู้กันここは空き家かなんかだったんですか。ここを上がったところにナノグラフィカっていう不動産屋さんとこう交渉して借りたり借りなかったり。บ้านนี้เป็นบ้านร้างยังไงเธอบอกว่านะครับบ้านนี้เป็นบ้านร้างซึ่งสมัยก่อนเป็นร้านซักรีดนะฮะถามว่าซื้อหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อครับเป็นการเช่านะฮะใกล้ๆนี้จะมีนะครับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่นะครับรวบรวมการแนะนำบ้านร้างให้เข้าไปดูกันแล้วบ้านไหนที่น่าสนใจก็จะเข้าไปต่อรองราคาเช่ากันครับฟังดูน่าสนใจนะคะมีทั้งบ้านร้างให้เช่ามีบริษัทจัดหาบ้านร้างมานำเสนอมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ๆเพราะบ้านร้างได้อย่างไรต้องตามไปเรื่อยๆค่ะเดโทเลก็เตここがキッチンでนี่คือในห้องครัวที่เขาต่อแต่งเติมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนของนะฮะการต่อระหว่างบ้านกับบ้านเป็นบ้านเดียวกัน2หลังเป็น1หลังครับこれが昔の日本の靴箱。แล้วตอนนี้ครับก็คือธรรมดาแล้วเอาไว้ใส่นะรองเท้าใช่ไหมที่ใส่รองเท้าของที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเอามาใส่ของมีค่าแทนครับนี่ครับโอ้มีที่อาบน้ำด้วยชาวาตู้เซนเน่ลันจูรีとかแล้วก็นี่ก็คือชาวเวอร์แล้วก็นี่ก็คือที่ล้างหน้าก็คืออาบน้ำรวมครับし一人旅の人が全部あの一人旅の人6人。ผมดูแบบว่าอยากอยู่เลยเป็นหอที่น่าอยู่มากๆเนาะผมขึ้นไปนั่งได้ไหมเนี่ยขึ้นไปเลยโอ้โหมันอบอุ่นเลยนะอยู่กันแบบน่าอยู่มากเลยดีเลยอ่ะเหมือนกับอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในหอนะมีความอบอุ่นมากเลยอ่ะรู้ไหมครับว่านี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวญี่ปุ่นก็คืออยู่แบบนี้สามารถสร้างเพื่อนได้ด้วยมันถูกกว่าโรงแรมคืนละเท่าไหร่ไหม 3,000 เยนเท่านั้นราคาสบายกระเป๋าจริงๆเลยนะคะคนละเกือบ 1,000 บาทต่อคืนในญี่ปุ่นเจ้าของเกสต์เฮาส์บอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาพักมากกว่าคนเอเชียค่ะเธอเช่าบ้านที่เคยร้างหลังนี้ที่นำบ้าน2หลังมาต่อกันให้เป็นบ้านใหญ่หลังเดียวในราคาเพียง 70,000 เยนต่อเดือนหรือประมาณ 21,000 บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยแถมทำธุรกิจได้ด้วยคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปเช่าบ้านที่ใหม่กว่านี้ราคาอาจจะโดดไปถึงอีก3เท่าก็ได้ค่ะนี่คือมุมดีๆของการเช่าบ้านร้างนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีบ้านร้างอยู่ที่ไหนบ้างก็ต้องมีบริษัทที่จัดหามานำเสนอสิคะ
ฟูจิเซนเซจะพาไปพบกับเขากันค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำบ้านในละแวกนี้ก็เชิญคนมานะครับคนที่มาเนี่ยเป็นใครสนใจยังไงนะครับแต่วันนี้จะมีการพาไปดูแต่ว่ามีการอธิบายระเบียบกันว่าสำรวมกันนะครับเพราะว่าคนรอบบ้านจะอยู่ไปกันจำนวนกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะคนข้างๆบ้านก็จะตกใจก็ให้สำรวมมาหน่อยแถวเนี้ยสมัยก่อนก็คือว่าปิดล้างหมดเลยนะครับแต่หลังจากที่มีการทัศนศึกษาขึ้นมาเนี่ยให้ผู้คนมาเดือนละครั้งเนี่ยก็เลยทำให้นะฮะมีการฟื้นฟูกลับมาใช้นะครับคนที่อยากเช่านะฮะก็เข้ามาเช่าแล้วก็เป็นเพิ่มยอดขายขึ้นมาด้วยครับจากการทัศนศึกษาแบบนี้ครับเราแปลกใจอยู่เหมือนกันเลยนะคะว่าทำไมมีบ้านร้างมากจนพาเดินชมในละแวกเดียวกันได้มากขนาดนี้ต้องรอฟังคำตอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเวลาเราเข้าไปข้างในเนี่ยให้เราเงียบๆเพราะไหนเพราะคนเยอะๆขนาดนี้ถ้าเข้าไปแล้วจะทำให้คนที่อยู่อาศัยระแวกนี้เขาตื่นเต้นหรือทำให้เดือดร้อนเพราะนั้นเข้าไปแบบเงียบๆแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่ถ้าเจอคนที่อยู่แถวนี้แล้วสวัสดีเขาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตกใจเราอยากจะเข้าไปดูในบ้านร้างสักหลังค่ะว่าสภาพบ้านที่เรียกว่าร้างนั้นเป็นอย่างไรและถ้าจะมีคนตัดสินใจเลือกเช่าบ้านสักหลังจะต้องมีการซ่อมแซมต่อเติมอะไรมากขนาดไหนค่ะนี่เรามาถึงหน้าบ้านร้างนะครับผมว่านะฮะผู้คนที่จะเข้าไปนะผมว่าให้เข้าอย่างสมรวมแล้วก็อย่าถ่ายรูปลง SNS เพราะนะครับเข้าไปแล้วโอ้โหสกปรกไม่สวยเลยเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้เกิดการนินทาและทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เลยบอกกระชับกันว่าเข้าไปด้วยความสำรวมบ้านนี้เป็นบ้านที่คุณตาคุณยายเสียชีวิตไปไม่นานนี้ไม่มีใครอยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่แหละค่ะคือหนึ่งในจุดที่ทำให้เกิดธนาคารบ้านร้างธุรกิจที่จัดหารวบรวมบ้านร้างมาให้เช่าสาเหตุก็คือมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตลงหรือสุขภาพร่างกายไม่ไหวที่จะดูแลบ้านขนาดใหญ่แล้วจึงต้องย้ายออกไปและไม่มีคนดูแลบ้านต่อรวมทั้งลูกหลานก็ออกไปมีครอบครัวของตัวเองหรือไปอยู่ต่างเมืองจึงเกิดบ้านร้างในญี่ปุ่นขึ้นมากมายเลยล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการดูให้รู้เราก็ได้ไปดูบ้านร้างสร้างรายได้กันมาแล้วนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและเป็นธุรกิจสร้างโอกาสด้วยค่ะน้องๆและในสำนวนไทยนะคะก็มีสำนวนที่มีคำว่าเรือนซึ่งมีความหมายว่าบ้านวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนกินบนเรือนขี้บนหลังคาค่ะสำนวนกินบนเรือนขี้บนหลังคามีความหมายว่าเนรคุณไม่มีความกตัญญูสำนวนนี้นะคะมักใช้กับคนที่มีนิสัยเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของใครค่ะน้องๆคะนอกจากจะไม่ตอบแทนบุญคุณแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอีกด้วยนะคะตัวอย่างเช่นมีคนให้ความช่วยเหลือให้ที่พักอาศัยในบ้านแต่กลับลักขโมยของเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่แบบนี้เป็นต้นค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนกินบนเรือนขี้บนหลังคากันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบครูปูมีข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทยมาให้น้องๆลองฝึกทำค่ะเราจะมาดูข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2558ด้วยกันนะคะสำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด 1. น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 2.น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก 3. น้ำตาลใกล้หมดใครจะอดได้ 4. น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้องๆคะสำนวนใดมีความหมายที่เกี่ยวกับการพูดคะเรามาดูความหมายของแต่ละสำนวนด้วยกันนะคะสำนวนน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรงมีความหมายว่าพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยค่ะสำนวนน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกมีความหมายว่าแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มค่ะสำนวนน้ำตาลใกล้หมดใครจะอดได้มีความหมายว่าชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจให้ไม่รักกันได้ยากค่ะและสำนวนน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลามีความหมายว่าทีใครทีมันดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่1ค่ะตอบกันถูกต้องไหมคะน้องๆเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะตอนนี้บ่อบ้านก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปดูหมู่บ้านโบราณบนเกาะบาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียเราจะไปดูด้วยกันในรายการซีรีส์วิถีคนค่ะข
นส่วนใหญ่ที่บาหลีนับถือศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งที่เกาะบาหลีครับในประเทศอินโดนีเซียศาสนาเยอะที่สุดคือศาสนาอิสลามเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ศาสนาเยอะที่สุดเป็นอันดับสองคือศาสนาคริสต์ทุกๆบ้านของบาหลีฮินดูจะมีวัดครอบครัวหมู่บ้านนี้หมู่บ้านบาหลีครับเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองครับเราจะสามารถเห็นบ้านโบราณของบาหลีครับสำหรับที่นี่ครับบากัสพาเราไปบ้านของคนบาหลีที่นับถือศาสนาฮินดูเราเจอนะครับว่าภายในบริเวณเดียวกันนั้นมีบ้านอยู่หลายหลังหรือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองอย่างเช่นบ้านของเพื่อนบากัสที่ชื่อเจนนี่หลังนี้พี่น้องก็อยู่ร่วมกันโดยมีบ้านทั้งหมด4หลังเจนนี่คนนี้คือคนที่ทำเครื่องบูชาเทพเจ้าหรือที่คนที่นี่เรียกกันว่าชานังซารีและยังนำไปขายในตลาดอีกด้วยนะครับโดยทุกวันเธอจะทำหลายร้อยกระทงซึ่งก็คือกระทงเล็กๆ เหล่านี้นี่เองล่ะครับเวลาเขาจะสวดมนต์เขาจะถวายเครื่องบูชานี้ทุกทีครับKebetulan saya kan jual cana di pasar ya. Ya, kalau hari raya cana bisa sampai 2000ชานังซารีประกอบไปด้วยกระทงเล็กๆที่ทำจากใบมะพร้าวในกระทงจะใส่ดอกไม้หลากสีที่มีความหมายต่อเทพเจ้าของพวกเขาครับใน1ชานังซารีจะมี5ดอกไม้สีม่วงสำหรับพระวิษณุแล้วก็อันนี้อธิบายเกี่ยวกับพระอิศวระหรือพระอิศวรแล้วก็อันนี้อธิบายเกี่ยวกับพระมหาเดฟหรือมหาเดวาแล้วก็สีแดงอธิบายเกี่ยวกับพระพรหมแล้วก็อยู่กลางอธิบายเกี่ยวกับพระศิวะครับถ้าใครที่เคยเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้ก็คงอาจจะเจอนะครับว่าตามสถานที่บูชาเทพเจ้าต่างๆนั้นหน้าบ้านบนถนนในรถก็จะมีของบูชาชนิดนี้วางอยู่เราสามารถเห็นได้ทุกที่บนเกาะบาหลีBapak setiap hari datang ke sini untuk berdoa. Okay. และก็ถือเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งของคนที่นี่ที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับในการเริ่มวันใหม่ของพวกเขาในอดีตนั้นทุกๆบ้านก็จะทำกันเองแต่ว่าในปัจจุบันก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดเจนี่เพื่อนของบากัสคนนี้ทุกวันเธอจะต้องไหว้เทพในบ้านนะครับแล้วก็ไหว้หลายจุดเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าโดยจะทำอย่างนี้วันละ2ครั้งและคนที่นับถือศาสนาฮินดูที่นี่ก็จะทำกันทุกบ้านเลยละครับสิ่งที่เราได้เจอมากกว่านั้นก็คือเราเจอว่ามีวัดที่พวกเขาเรียกว่าวัดของครอบครัวตั้งอยู่ด้วยล่ะครับแต่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนวัดอย่างบ้านเรานะครับเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆที่มีอาคารที่ทำจากไม้และปูนแบบนี้นะครับมีหลังคาสีดำที่ทำจากเส้นใยของต้นปาล์มส่วนการตกแต่งก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละครอบครัวพวกเขาจะสร้างวัดครอบครัวอยู่ในบ้านเวลาพวกเขามีบ้านแบบนี้เพราะว่าครอบครัวจะสวดมนต์ที่วัดครอบครัวทุกๆวันครับสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนพวกเขาไม่อนุญาต
ข้าไปข้างในวัดครอบครัวครับแต่ว่าถ้าไม่มีประจำเดือนเข้าไปข้างในได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการซีรีส์วิถีคนเราก็ได้ไปดูหมู่บ้านโบราณบนเกาะบาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียกันมาแล้วนะคะและในตอนนี้ครูปูอยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะคนบาหลีสวดมนต์และถวายเครื่องบูชาต่อเทพเจ้าอีกครั้งนะคะคนบาหลีสวดมนต์และถวายเครื่องบูชาต่อเทพเจ้าน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกสวดมนต์มนเขียนสะกดอย่างไรคะปิ๊กตอกปิ๊กตอกคำตอบก็คือมอม้านอหนูตอเต่ากะรันค่ะคำที่สองบูชาชาเขียนสะกดอย่างไรคะปิ๊กตอกปิ๊กตอกคำตอบก็คือชอช้างสระอาค่ะและคำที่สามเทพเจ้าเทพเขียนสะกดอย่างไรคะปิ๊กตอกปิ๊กตอกคำตอบก็คือสระเอขอทหารพอพานค่ะน้องๆคะเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าสวดมนต์มีความหมายว่าเป็นทำนองเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคำที่สองคำว่าบูชามีความหมายว่าแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะค่ะและคำที่3นะคะคำว่าเทพเจ้ามีความหมายว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่ค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณบอบ้านที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ